อนนี้ค่ะแป๊บเดียวก็วันที่6แล้วนะเดี๋ยวจะเดินไปร้านขายยานะคะวันนี้จะไปเกียวโตกันแล้วก็จะไปค้างคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะสะดวกมากเลยนะแถวนี้ใกล้กับอควาเรียมเดี๋ยวจะเดินไปที่ร้านขายยานี่มาแค่นี้ก็ถึงแล้วยานี้นะคะเผื่อใครอยากจะมาพักเมื่อคืนมากินซากายะร้านนี้ก็อร่อยนะคะอยู่ปากซอยบ้านเลยเดินทางไปที่เกียวโตกันนะคะวันนี้จะไปค้างหนึ่งคืนที่บ้านเพื่อนที่มิยาม่านะคะที่นี่จะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านคาบุกิโนซาโตะที่เป็นหลังคาสามเหลี่ยมนะชอบเมืองนี้มากๆเลยนะคะวิวระหว่างทางสวยงามมากธรรมชาติมีความแบบว่าโรดทริปนะคะก็เดี๋ยวจะพักที่นี่กันหนึ่งคืนแล้วก็ก่อนที่จะเข้าบ้านก็จะไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตหาซื้ออาหารไปทำกินกันนะคะคืนนี้ก็จะกินเป็นปิ้งย่างกันนะแถวนี้คือธรรมชาติมากๆเลยนะคะมองด้านขวามือนี้คือหมู่บ้านคาบุกิโนซาโตะนะที่เป็นหลังคาเป็นสามเหลี่ยมจะคล้ายๆกับพวกชิยาคาวาโกะอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบมีความโลคอลแล้วก็ชิลมากเลยนะคะที่บ้านไม่สามารถอาบน้ำได้นะคะเราก็เลยจะมาอาบน้ำกันที่เป็นเหมือนที่แคมปิ้งนะคะของ DOD แคมปิ้งที่เกียวโตค่ะคือที่นี่มีแบบเหมือนห้องออนเซ็นให้เราสามารถอาบน้ำได้นะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศแคมปิ้งมาให้ดูนะเป็นเต็นท์น่ารักมากเลยถ้าเกิดว่าใครชอบแคมปิ้งนะคะเพื่อนบอกว่าถ้ามาที่นี่คือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะเขามีทุกอย่างให้หมดเลยแล้วคือห้องอาบน้ำดีมากใหญ่มีอ่างแบบหลายอันมากมีเครื่องนวดอะไรต่างๆสะอาดดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบออนเซ็นนะแนะนำก็เดี๋ยวอาบน้ำไปก่อนแล้วก็กลับบ้านไปกินปิ้งย่างกันนะคะฟินมากเช้าวันนี้นะคะก็กำลังจะเดินทางไปที่คิฟูเนะค่ะจองร้านอาหารเที่ยงไว้นะคะเป็นร้านอาหารที่เหมือนนั่งทานอยู่บนลำธารนะคะ Google Map พาเราไปทางที่แบบผจญภัยมากเลยนะคะถนนเล็กมากเลยแต่ว่าก็สวยนะคะได้เห็นลำธารไปด้วยนั่งไปก็แบบเสียวไปนะคะถนนเคลือบเล็กมากไม่รู้พามาทางแบบประหลาดมากนะคะนั่งเกร็งสุดๆไม่คิดว่าที่ญี่ปุ่นจะมีทางแบบจิ๋วๆขนาดนี้นะคะตื่นเต้นมองไปข้างๆนี่คือจะชนต้นไม้แล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คิฟูเนะนะคะมาถึงร้านอาหารกันแล้วนะคะหลังจากที่ขับรถผจญภัยกันมานะคะที่นี่เพื่อนบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่นะคะอาหารจะเสิร์ฟเป็นเหมือนเป็นคอร์สนะแล้วก็นั่งทานอยู่บนลำธารเลยค่ะที่นี่ไม่ได้มีทุกซีซั่นนะน่าจะมีเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะอาหารอร่อยด้วยบรรยากาศดีด้วยอันนี้เป็นซุปสดชื่นมากเลยนั่งทานไปก็แบบฟังเสียงลำธารไปด้วยนะคะฟินมากบรรยากาศดีสุดๆอันนี้เป็นปลาย่างอันนี้เป็นโซเมนนะคะรสชาติสดชื่นแล้วก็อันนี้เป็นเทมปุระค่ะอาหารอร่อยเลยจบด้วยเป็นข้าวแล้วก็ซุปนะคะอันนี้เป็นวาราบิโมจิค่ะบรรยากาศนะคะคือเหมือนเขาจะทำเหมือนเป็นที่นั่งทับขึ้นมากับลำธารนะเราก็จะนั่งอยู่บนลำธารเห็นวิวแบบนี้เลยคือแบบมีงามมากนะคะที่นี่เดี๋ยวทานเสร็จก็จะไปเดินเล่นแถวๆนี้นะคะแถวๆนี้มีวัดนะก็เดี๋ยวจะไปเดินสำรวจบริเวณนี้กันนะคะถ้ามาที่นี่คือห้ามพลาดนะดีงามมากอากาศดีสุดๆอากาศค่อนข้างหนาวนะคะเขามีเสื้อคลุมมาให้ใส่ด้วยมาสำรวจที่วัดกันนะคะเดินมานิดเดียวน่าจะเป็นวัดแนวเกี่ยวกับม้านะมีม้าเป็นแบบรูปปั้นด้วยขับรถมาอีกประมาณ20กว่านาทีนะคะมาเที่ยวกันที่ชิเซนโดค่ะที่นี่จะเป็นเหมือนเป็นบ้านเก่าแล้วก็มีสวนญี่ปุ่นนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะดูแบบสงบเงียบแล้วก็มีดีเทลสวยๆหลายๆอย่างนะคะของบ้านวิวก็แบบสวยมากที่นี่ไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าในการมานะคะ
มีดอกไม้ไม้ต่างๆสวยมากเลยนะคะแค่เห็นวิวแค่นี้ก็ฟินแล้วนะคะเราก็เลยมานั่งพักอิ่มกันที่นี่นะคะนั่งปิดตาไปแป๊บหนึ่งนั่งหลับนะคะสบายมากเลยบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนข้างนอกด้วยนะคะสวนข้างนอกก็สามารถเดินไปถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปแบบย้อนแสงนิดๆตรงนี้สวยเจ้าหญิงไดอาน่ากับพรินซ์ชาร์ลส์ก็เคยมาที่นี่ด้วยนะคะมีรูปประดับไว้เดี๋ยวเดินไปข้างนอกกันนะคะช่วงที่เรามานี่เป็นเดือนจูนนะคะอากาศก็กำลังสบายๆนะคะไม่หนาวมากเย็นนิดๆนะคะแต่งตัวเหมือนแบบอยู่ไทยได้สวนคือดูแลอย่างดีมากแล้วมีปลาคาร์ฟตัวใหญ่มากเลยนะคะปลาคาร์ฟตัดกับสีเขียวของต้นไม้แล้วก็สีของดอกไม้สวยงามมากเลยมาต่อกันที่อีกวัดนึงนะคะวัดนี้เพื่อนบอกว่าอยากมาหลายรอบแล้วไม่ได้มาสักทีนะคะเป็นวัดมังกรค่ะแล้วก็ถ้ามาที่นี่นะคะจะมีวิธีไหว้คือเหมือนกับเขาจะมีไม้แท่งเล็กๆคล้ายๆเป็นไม้เซียมซีนะให้เราบีบมา9อันแล้วก็เดินวนรอบวัดรอบวัดเนี่ยจะมีจุดคำนับต่างๆนะคะแล้วก็ไปไหว้ตามจุดต่างๆ9รอบพอครบ1รอบก็ให้เหมือนแบบวางไม้คล้ายๆไม้เซียมซีไว้คืนไว้ที่กล่องนะคะให้ทำแบบนี้9รอบนะคะก็จะมีจุดต่างๆให้เราแบบก้มคำนับนะคะทำอย่างนี้9ครั้งนะคะที่วัดแห่งนี้ตอนแรกๆก็แบบ9ครั้งเยอะจังพอเดินไปเดินมาเริ่มรอบที่แบบที่4ที่5รู้สึกว่าเฮ้ยมีพลังรู้สึกแบบสดชื่นนะคะก็เดินครบ9รอบนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูครบทั้งแบบทั้งทุกจุดนะวัดนี้นะคะมาถึงก็ล้างมือก่อนนะคะจุดต่างๆของการไหว้ค่ะแล้วก็เข้ามาที่เมืองเกียวโตนะคะตอนแรกว่าจะแวะไปแบบทานคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แวะนะคะกลับบ้านเลยพอมาถึงบ้านมีเหตุตื่นเต้นตึกตรงข้ามบ้านนะคะเหมือนแบบมีไฟอะลามดังน่าจะเป็นแบบทำอาหารแล้วก็มีควันเยอะอะไรอย่างเงี้ยหน่วยดับเพลิงญี่ปุ่นก็เลยมาสำรวจนะคะคือเขาทำงานกันจริงจังมากเลยนะคือไม่ได้มีไฟไหม้จริงนะแต่ว่าเป็นเหมือนไฟอะลามดังเฉยๆนะคะเล่นใหญ่มากปิดท้ายค่ำคืนนี้นะคะที่สแน็คบาร์ค่ะที่ปุ่นร้านที่มีคาราโอเกะมีเครื่องดื่มแล้วก็เหมือนเสิร์ฟขนมอะไรเงี้ยจะเรียกว่าสแน็คนะคือที่นี่เป็นที่แรกนะคะที่เราเคยแบบจับไมค์ร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตคือเราเขินเป็นคนแบบขี้เขินมากแล้วก็แบบไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ว่ามากับเพื่อนครั้งหนึ่งแล้วคือเพื่อนญี่ปุ่นร้องห่วยมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะปรากฏร้องได้แล้วเพื่อนญี่ปุ่นร้องเพลงต่อไปร้องเก่งชักเริ่มติดใจนะคะร้านนี้อยู่ข้างๆบ้านเลยค่ะเช้าวันนี้ฝนตกนะก็เลยมานวดที่บ้านซะหน่อยนะคะที่โรงแรมคือจะมีหมอนวดมาด้วยนะคะเป็นนวดสไตล์บาหลีค่ะคือแค่เห็นนวดก็รู้สึกแบบฟินแล้วว่าอยากนวดมากเลยคือถ้าเกิดเรามาพักที่นี่นะคะฟินมากสามารถนวดได้ออนเซนได้แล้วก็เที่ยงวันนี้นะคะคุณแม่จะทำอูด้งให้ทานค่ะเราชอบกินอูด้งมากเลยก็เลยให้คุณแม่สอนวิธีทำอูด้งด้วยนะคะก่อนอื่นคือเอาเส้นอุด้งไปล้างก่อนนะก่อนที่จะมาต้มค่ะล้างในแบบเหมือนตะกร้าแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผงน้ำซุปอุด้งนะคะยี่ห้อนี้อร่อยใส่โชยุลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะวันนี้ฝนตกหนักทั้งวันเลยนะคะมีไต้ฝุ่นเข้าเดี๋ยวจะมาทำเล็บนะคะที่ห้างดองกี้นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งที่ดองกี้กันนะดองกี้สาขานี้อยู่แถวๆโอซาก้าโกะสเตชันนะคะเงียบมากเป็นดองกี้ที่แบบชิลมากนะดองกี้ที่สาขานี้ก็มีหลายชั้นเลยนะคะมาสำรวจกันว่ามีอะไรบ้างนะนี่เป็นโซนที่นอนนี่เป็นโซนเหมือนกับอ่างเล่นน้ำของเล่นต่างๆกล่องจับแมลงต่างๆขนมของฝากต่างๆนะคะอุปกรณ์เป็นโต๊ะบ็อกซ์ถุงเท้ามาสก์ให้ดูบรรยากาศคือโล่งมากสามารถช้อปปิ้งได้อย่างแบบชิลๆสบายใจนะคะปกติเวลาเราไปดองกี้ที่ญี่ปุ่นบรรยากาศจะเป็นแนวแบบคนเยอะๆอัดๆ
แบบคิวยาวป่ะแต่คือที่นี่แบบชิลมากเลยนะคะสามารถเดินเลือกซื้อได้แบบสบายใจมากอันนี้เป็นโซนเครื่องสำอางต่างๆนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ไปดูทุกชั้นนะเพราะว่ามีนัดทำเล็บไว้ก็จะมาเฉพาะบางโซนมาดูกันก่อนนะคะนี่เป็นแป้งสามารถทากลางคืนได้เครื่องสำอางต่างๆก็มีเยอะอยู่นะอันนี้กล่องน่ารักอะเป็นลายแบบสไตล์ศิลปินเป็นอายแชโดว์นะคะขึ้นไปชั้นบนก็มีไดโซด้วยถึงเวลาที่จองทำเล็บแล้วนะคะที่เขาก็จะมีลายให้เลือกนะมีบอกเวลาไว้ด้วยแบบแต่ละลายทำกี่นาทีอันนี้ทำ90นาทีบางงาน60นาทีอะไรอย่างนี้นะคะก็มาดูว่ามีลายอะไรบ้างร้านนี้ก็เป็นร้านแบบขำๆชิวๆนะค่าทำประมาณ 1,000 กว่าบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดประมาณ 4,000 เยนนะคะลายก็จะออกมาเป็นเหมือนแบบมีติดเพชรเขาแถมติดเพชรให้ด้วยก็ประมาณนี้นะคะไว้เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าค่ะ